สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับคลิปว่านหางจระเข้กันต่อเลยนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยเราหยุดกันตรงที่ฝนกำลังจะถอนต้นว่านหางจระเข้นะคะที่ฝนได้ช้ำไปเนี่ยเพื่อที่ว่าจะดูว่าเขามีรากหรือยังนะคะคลิปนี้เราก็มาชมกันเลยค่ะยกดูนะคะเพื่อนๆมาลุ้นด้วยกันนะคะว่าจะขึ้นไหมไม่ขึ้นนะคะแสดงว่ารากมาแล้วนะคะลองคุยดูค่ะเสียดายนี่ค่ะเพื่อนรากมาแล้วนะคะที่เราได้ปักชำกันไปเขาจะลงไปหาขี้วัวข้างล่างนะคะใส่คืนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีเอาหินนะคะมาวางเน็บนะคะเพราะว่าเขาห่อเกินกาบเขาห่อเกินไปนะคะก็เลยเอามาเน็บเพื่อที่จะให้กาบกลางออกนะคะให้ได้ทรงที่สวยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็แค่ง้างนิดนึงแล้วก็เอาหินหรือหาอะไรนุ่มๆนะคะมาขัดสำหรับเพื่อนๆที่อยากให้เขามีทรงสวยนะคะถ้าเขากลางเกินไปเขารวบขึ้นนะคะเอาอะไรก็ได้ใส่คือให้เขาอยู่ในทรงที่เราต้องการนะคะเอาเชือกมัดตรงปลายรวบเอาเชือกมัดหรือว่าเอาไม้มาเสียบดันกาเป็นเชือกจะดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้ฝนก็จะรถฮอร์โมนเร่งลากให้เขานะคะก็สั่งซื้อตามอินเทอร์เน็ตมาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจและกด Subscribe ให้ฝนด้วยนะคะกด Subscribe เลยค่ะกดเลยค่ะกดเลย